สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงหางปลา8ชิ้นเสียบสามเหลี่ยมตรงชายกระโปรงนะคะมาดูวิธีทำแพทเทิร์นนะคะตรงนี้ในคลิปนี้ก็จะบอกวิธีทำของกระโปรงสั้นด้วยนะคะว่าเราเสียบสามเหลี่ยมเราจะเสียบไปถึงจุดไหนกระโปรงถึงจะออกมาทรงสวยเรามาเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของการทำแพทเทิร์นกระโปรงตัวนี้ของก้อยจะทำเป็นไซส์เอสนะคะเอวเล็กนะลูกค้าสั่งเอว24สะโพก34นะคะความยาวก็แล้วแต่เรานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสัดส่วนเราหารเลยค่ะเอวหาร4หน้าท้องหาร4สะโพกหาร4นะคะตรงนี้จะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันกระโปรงทั้งหมดจะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะ8ชิ้นแล้วเสียบสามเหลี่ยมเรามาเริ่มสร้างกันเลยค่ะสร้างกระโปรงเบสิกขึ้นมาก่อนเลยนะคะสะโพก34หาร4ได้ 8.5 เป็นกระโปรงบาน8ชิ้นนะคะเสียบสามเหลี่ยมค่ะเสียบสามเหลี่ยมตรงรอยตะเข็บรอยต่อนะคะตรงข้างสร้างกระโปรงพื้นฐานขึ้นมาเลยค่ะวัดจากริมกระดาษขวามือเราที่เราจับดินสอหน้าลงมา10เซนหรือ4นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันเบสิกการสร้างแพทเทิร์นนะคะจากริมกระดาษวัดลงมา20เซนขีดเส้นค่ะ10เซนแบ่งครึ่งเป็นเส้นหน้าท้องนะคะเป็นเส้นสะโพกบนนี่ค่ะจากเส้นเอวัดลงมาเท่ากับกระโปรงความยาวของกระโปรงที่เราต้องการนะคะตัวนี้ก็ขีดเส้นไปเลยนะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค่ะกระโปรงยาวในส่วนของหางปลาที่ทําเป็นกระโปรงยาวแนะนําให้วัดเอวเข่ามาด้วยนะคะจากเส้นเอวัดลงมาเท่ากับเอวเข่าที่เรากําหนดได้นะคะวัดลงมาเลยค่ะนี่ค่ะเอวเข่าติ๊กเอาไว้วัดย้อนขึ้นมา2นิ้วนะคะเราจะได้เส้นเข่าใหม่เราจะไม่เสียบตรงเส้นเข่าทีเดียวเพราะจะทำให้เราแลดูเตี้ยเวลาใส่กระโปรงนะคะขีดเส้นเราได้เส้นเข่าใหม่นะคะง่ายๆก็คือวัดจากเส้นเอวลงมาเอวเข่าเท่าไหร่ติ๊กเอาไว้วัดย้อนขึ้นมา2นิ้วขีดเส้นเราจะได้เส้นเข่าใหม่นะให้เหนือเส้นเข่าประมาณ2นิ้วนะคะไปต่อนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะวัดออกไปเท่ากับสะโพกหาร4นะวัดออกไปเท่ากับสะโพกหาร4ติ๊กนะคะด้านบนและด้านล่างสะโพกหาร4ตีเส้นค่ะตีเส้นกรอบกระโปรงหลังจากนั้นนะคะเราจะมาหาในส่วนของเส้นหน้าท้องนะคะถ้ามีหน้าท้องก็วัดหน้าท้องมาหน้าท้องหาร4เหมือนกันกับสะโพกนะคะวัดออกไปเลยค่ะเท่ากับเส้นหน้าท้องที่เราหารได้นะคะวัดออกไปเลยค่ะตำแหน่งไว้เลยติ๊กเอาไว้เลยเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะเอวหาร4เดี๋ยวดูเทคนิคการเก็บเอวด้วยนะคะเราจะเก็บแบบไหนถ้าเราไม่ต้องการเกล็ดในส่วนของลูกค้าที่เอวเล็กสะโพกใหญ่นะคะเอว24หาร4ได้6ติ๊กนี่คือเส้นเอวที่เราหาร4ได้ติ๊กค่ะทีนี้เราก็วัดออกไปเลยค่ะจำนวนประมาณ4เซนอยู่ประมาณนี้เส้นโค้งเอวเราก็จะประมาณสวยพอดีสวยใช่ไหมบรรทัดโค้งเลยค่ะจากเส้นที่เราบวกเกล็ดออกไป4เซนนะคะในกรณีที่คนเอวเล็กสะโพกใหญ่ตรงนี้จะอยู่ประมาณ4เซนหรือ5เซนนะคะในการบวกเกล็ดแต่ถ้าคนเอวเล็กนะคะขอโทษค่ะถ้าคนเอวหนาสะโพกเล็กไม่จำเป็นต้องมีเกล็ด4เซนนะในการบวกเกล็ดบวก1เซนก็ได้นะคะตามสัดส่วนของเราตรงนี้ค่อยไปต่อนะขีดจุดจากที่เราบวกเกล็ดหาเส้นหน้าท้องหาเส้นสะโพกเลยค่ะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาหาในส่วนของเกล็ดช่องไฟในการหาเกล็ดเราจะได้ตามสัดส่วนของเรานะคะการหาช่องไฟตรงนี้นะคะหาไว้ก่อนเลยคือเบสิกการสร้างแพทเทิร์นกระโปรงนะคะจากจุดที่เราบวกเกล็ดเข้าไปหาเส้นสันทบตรงกลางหน้าเราวัดได้เท่าไหร่หาร3นะคะหาร3เลยค่ะเบสิกเลยนะคะหาร3เลยนี่ค่ะหาร3ให้เท่าๆกันนะคะ
ให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะในส่วนของเกล็ดที่เราโบกไป4เซนนะคะเรามีทั้งหมด2เกล็ดเราจะแบ่งให้เท่าๆกันก็คือเกล็ดละ2เซนตรงเส้นกลางหน้านะคะตรงกลางหน้าเกล็ดที่อยู่ติดกับเส้นสันทบหน้าของเราเราจะใช้เส้นที่เราหาร3ตีเส้นตรงลงไปเลยค่ะแบบนี้นี่คือเบสิกการสร้างกระโปรงนะหาช่องไฟกระโปรงให้สวยนะคะตีตรงลงมาเราจะออกในส่วนของเกล็ดข้างละ1เซนข้างละเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะเฉพาะเกล็ดที่ตรงกับกลางหน้านะคะตีเส้นหาเส้นสะโพกล่างสะโพกเล็กค่ะต่อมาในส่วนของเกล็ดด้านข้างสะโพกตรงเกล็ดนี้นะคะเราจะเถิบมาในส่วนของเกล็ดเราจะไม่แบ่งครึ่งเหมือนเกล็ดตรงกลางหน้านะคะเราจะเถิบเข้ามาหาตรงเส้นกลางหน้า2เซนเลยค่ะ2เซนเพราะว่าเราเก็บมาแล้วตรงนี้2เซนมาใส่เกล็ดนี้แล้วนะวัดมา2เซนติ๊กหลังจากนั้นเราจะแบ่งครึ่งตรงนี้เราจะหาเส้นกลางเกล็ดใหม่นะคะสำหรับเกล็ดที่อยู่ในข้างของเส้นสะโพกเท่านั้นนะคะทำวิธีนี้เราจะได้ช่องไฟของเกล็ดกับสัดส่วนของลูกค้าที่เรานำมาสร้างนะคะนี่ค่ะเราจะได้เกล็ดกระโปรงสวยนะคะในการทำหาเกล็ดแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราได้ในสัดส่วนของกระโปรงแล้วทีนี้กระโปรงตรงนี้มันจะเป็นกระโปรงหางปลา8ชิ้นฉะนั้นเราจะแบ่งช่องไฟของส่วน8ชิ้นให้เท่าๆกันนะคะเกล็ดนี้เราหาเอาไว้แล้วเนาะเราก็วัดเลยจากเส้นสะโพกนะคะจากจุดนี้หากลางหน้าแล้วก็แบ่งครึ่งเลยนะคะแล้วตีตรงลงไปถึงชายเลยนะคะตีเส้นตรงลงไปถึงชายกระโปรงตีขึ้นไปลงหาเส้นเอวเลยค่ะเราได้เส้นใหม่นะคะเราได้เส้นใหม่นะคะเราได้เส้นใหม่ทีนี้เกล็ดกระโปรงที่เราสร้างเบสิกตั้งแต่ตอนแรกตรงนี้เราจะย้ายเกล็ดนะคะเราจะย้ายเกล็ดนี้นะคะเกล็ดที่2เซนตรงนี้มาใส่ตรงนี้อันนี้ขีดออกไปนะคะเราจะไม่เอาเราจะย้ายนะคะเราจะย้ายเกล็ดแบ่งออกข้างละ2เซนนะคะตรงนี้ก็ใช้สีแดงนะนี่ค่ะขอโทษค่ะแบ่งออกข้างละ1เซนเมื่อกี้ก็พูดผิดนะคะตีเส้นใหม่เราจะได้เกล็ดใหม่นะคะเราจะได้เกล็ดใหม่หลังจากนั้นเกล็ดส่วนที่เหลือในส่วนของข้างสะโพกเราจะหาอย่างไรแต่ถ้าเราจะเก็บในส่วนของสะโพกตรงนี้นะคะก็จะเยอะไปเกล็ดที่เราจะหาออกมาตรงนี้คือเหลืออยู่ที่2เซนนะ2เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะตรงกลางหน้าและกลางหลังของกระโปรงตรงนี้เราจะเก็บเข้ามาครึ่งเซนนะคะตรงนี้เรามีอยู่แล้ว2เซนเกล็ดที่เราจะเก็บนะคะ2เซนเราจะเก็บตรงกลางหน้าครึ่งเซนก็จะเหลือ 1.5 เหลือ1เซนครึ่งนะคะเอาเก็บลงไปเลยค่ะตีเรียวแบบนี้นะคะนี่ค่ะตีเรียวแบบนี้เพราะเราจะต่อกลางหน้าและกลางหลังเพราะว่าเป็นกระโปรง8ชิ้นตรงนี้ครึ่งเซนหลังจากนั้นจะเหลืออยู่ที่1เซนครึ่งเราจะเก็บได้อย่างไรเถิบออกมาจากเส้นสีแดงนะคะจากเกล็ดตรงนี้สีแดงประมาณ1เซนครึ่งเท่าที่เหลือนะคะเท่าที่เหลือเลยตีเส้นหาเส้นสะโพกนะคะวัดออกมา1เซนครึ่งเก็บหาเส้นสะโพกนี่เป็นเทคนิคของช่างนะคะเป็นเทคนิคของช่างเก็บเลยค่ะเก็บแบบนี้นะนี่ค่ะส่วนในเส้นของสะโพกของด้านข้างนะคะเรายังใช้เส้นเดิมอยู่พอเก็บเข้าไปเสร็จนะคะเราเช็คสะโพกเลยสะโพกเราหายไหมสะโพกหาร4วัดออกไปเลยค่ะหายไหมแหว่งไหมถ้าเกิดเข้าหายเราเติมออกไปนะคะนี่ค่ะทุกอย่างเท่าเดิมในส่วนของเส้นหน้าท้องก็เช่นกันนะคะวัดออกไปเลยค่ะให้ได้เท่ากับเส้นหน้าท้องที่เราหาร4นะคะถ้าเขาหายเราเติมออกมานะคะนี่ค่ะเราขีดโค้งเส้นใหม่จากเส้นเอวนะคะ
ขีดโค้งเส้นใหม่นี่ค่ะพอขีดโค้งเส้นใหม่เสร็จปุ๊บเราจะแต่งเส้นเอวในส่วนของเกล็ดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่คือเส้นสีแดงนะคะพับเกล็ดนะคะพับเกล็ดใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะวัดลงมาจากเส้นกลางหน้าครึ่งเซนนะคะจากจุดนี้วัดลงมาครึ่งเซนโค้งแต่งเส้นเอวใหม่นะคะโค้งแต่งเส้นเอวใหม่หลังจากนั้นตัดออกไปเลยนะคะเราได้เกล็ดกระโปรงใหม่แล้วนะคะเกล็ดที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกไม่ใช้แล้วนะตรงส่วนของกลางหน้าที่เราเก็บเข้าไปกลางหน้าและกลางหลังที่เราเก็บเข้าไปครึ่งเซนตรงนี้ตัดออกไปเลยค่ะของเส้นสะโพกตัดออกไปเลยค่ะต่อมาการเสียบสามเหลี่ยมนะคะการเสียบสามเหลี่ยมของกระโปรงยาวนะคะตีตรงลงไปเส้นนี้เราจะตัดต่อนะคะเส้นนี้เราจะตัดต่อตรงนี้เป็นเส้นเข่านะคะเส้นเข่าวัดจากชายกระโปรงนะคะวัดจากชายกระโปรงมาหาเส้นเข่าเราจะเสียบถึงเส้นเข่าว่ากี่นิ้วนะคะเพื่อนคะว่ากี่นิ้วจดตัวเลขเอาไว้ของก้อย14นิ้วนะความยาวตรงนี้ทุกอย่างเราจะเสียบสามเหลี่ยมตรงเส้นคัดเส้นกลางหน้าและกลางหลังตรงตะเข็บข้างนะคะเราจะเสียบสามเหลี่ยมฉะนั้นเราจะตัดในส่วนของกระโปรงตรงนี้ออกไปนะคะเราจะเสียบอยู่ที่เส้นหัวเข่าในกรณีที่กระโปรงยาวนะคะกระโปรงยาวน่ะเสียบตรงเส้นหัวเข่านะคะถ้าเป็นกระโปรงสั้นเราเสียบตรงไหนนะคะเพื่อนๆมือใหม่จะถามมาถึงจะทำให้ทรงกระโปรงเราสวยกระโปรงสั้นนะคะถ้าเราจะเสียบสามเหลี่ยมให้สังเกตจุดของเส้นสะโพกเส้นสะโพกล่างเราจะเสียบสามเหลี่ยมให้ถึงจุดเส้นสูงสุดให้ถึงแค่เส้นสะโพกล่างนะคะอย่าให้เกินเส้นสะโพกล่างนะคะถ้าเกิดเลยเส้นสะโพกขึ้นไปปุ๊บกระโปรงเราจะหลวมทันทีฉะนั้นถ้าเสียบนะถ้ากระโปรงสั้นมากก็เสียบถึงเส้นสะโพกบนสะโพกล่างนะคะตรงเส้นสะโพกนี้นะคะหรือจะต่ำกว่าเส้นสะโพกก็ได้ประมาณ1นิ้วนะคะเราจะเสียบอยู่ที่ประมาณนี้กำหนดเลยในการของกระโปรงสั้นนะคะตรงเส้นหัวเข่าคือเส้นกระโปรงยาวหางปลายาวถึงพื้นนะคะมาต่อเลยนะคะอันนี้ก็จะตัดออกไปนะเวลาเราตัดกระดาษแพทเทิร์นเราก็จะตัดตามเส้นสีแดงนะคะตรงส่วนของเกล็ดที่เราย้ายตรงนี้ไม่ต้องไปมองนะคะเพราะว่าเรามีการเกล็ดในส่วนนี้เราก็ปิดไปแล้วนะคะเราเก็บไปแล้วนะคะเกล็ดตรงที่ด้านหน้าเราก็มาย้ายเป็นเกล็ดเส้นสีแดงไปแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปมองนะคะเราจะได้สัดส่วนเท่าเดิมที่เราหาร4นะคะตัดออกไปเราได้จะได้แพทเทิร์นกระโปรงนะคะในส่วนของกระโปรงชิ้นนี้แผ่นนี้แพทเทิร์นนะคะตัดต่อกลางหน้าและกลางหลังหน้าและหลังชิ้นเดียวกันหน้าคูณหลังนะคะชิ้นนี้ก็หน้าคูณหลังเช่นกันนะคะชิ้นหน้าตัด2ชิ้นชิ้นหลังตัด2ชิ้นแพทเทิร์นแผ่นนี้นะคะแพทเทิร์นแผ่นนี้ชิ้นหน้าตัด2ชิ้นชิ้นหลังตัด2ชิ้นในแพทเทิร์นเดียวนะคะต่อมาเราจะมาทำสามเหลี่ยมในการเสียบนะคะเราวัดเอาไว้แล้วนะคะในส่วนของความยาวของสามเหลี่ยมที่เราจะเสียบจากเส้นชายถึงเส้นหัวเข่ากี่นิ้ว14นิ้วมาเลยค่ะมากะเดี๋ยวจะประกอบให้ดูในของแพทเทิร์นด้วยนะคะว่าเราจะเสียบแบบไหนในการเสียบสามเหลี่ยมนะคะนำกระดาษมาค่ะปกติที่ก้อยทำให้ลูกค้านะคะการเสียบกระโปรงสามเหลี่ยมหางปลาทรงยาวทบแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะทบกระดาษเข้าไปทบเลยนี่ค่ะตรงขวามือเราขีดเส้นฉากเป็นเส้นนำไว้ก่อนนะคะเป็นเส้นนำไว้ก่อนวัดออกไปในความบานของสามเหลี่ยมที่เราจะทำนะคะวัดออกไป3นิ้ว3นิ้วสันทบกระดาษกลางออกมาก็จะได้6นิ้วนะคะต่อมาเราก็ตีเส้นขึ้นไปเลยค่ะเมื่อกี้เราวัดได้14นิ้วถูกต้องไหมคะชายกระโปรงของเราไม่ว่าจะเป็นกระโปรงสั้นหรือกระโปรงยาวก็แล้วแต่นะคะทำแบบนี้วัดไว้ว่า14นิ้วตรงจุดนี้เอียงไม้บรรทัดเลยค่ะเลข14นิ้วนะคะเอาวางไว้ตรงจุดที่เราร่างขึ้นมาตรงนี้นี่ค่ะเอียงหาเส้นสันทบกระดาษตีเส้นเลยค่ะนี่ค่ะ14นิ้วนี่ค่ะแล้วเราก็วนเลยค่ะวนในส่วนนี้นี่ค่ะ
วนในส่วนนี้เลยโค้งใหม่นะคะการที่วัดออกไป3นิ้วอะเยอะไหมไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเราอยากได้บานกว่านี้เราสามารถทำบานกว่านี้ได้นะคะตัวนี้ของก้อย3นิ้วนะคะสันทบกระดาษ3นิ้วเวลากลางแพทเทิร์นออกไปก็จะได้อยู่ที่6นิ้วนะคะความบาน6นิ้วอย่าลืมว่ากระโปรงของเรา8ชิ้นนะคะกระดาษแพทเทิร์นชิ้นนี้ตัด3เหลี่ยม8ชิ้นนะคะเสียบรอบกระโปรงเลยนะคะมีการพอเรากลางออกมาเสร็จปุ๊บเส้นสันทบเราขีดเส้นไว้เลยเป็นเส้นตรงเวลาเราไปตัดผ้านะคะเส้นนี้เป็นเส้นนำในการวางตัดผ้าให้เป็นเส้นตรงนะคะในการตัดผ้าให้เป็นเส้นตรงต่อมาเราจะมากรอบแบบไหนนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆขา6นิ้วตรงนี้ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้กระโปรงบานมากๆเว่อร์ๆนะคะเราสามารถตีบานออกไปได้ตามชอบนะคะสันทบเข้าไปไม่ว่าจะเป็น3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วได้หมดนะคะแล้วแต่เราแล้วแต่เราและแล้วแต่จำนวนผ้าที่เราต้องการแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะมาประกอบเลยนะคะตรงจุดนี้การทำกระโปรงสั้นทำสามเหลี่ยมก็เหมือนกันนะคะความยาวก็เหมือนกันความบานของที่จะเสียบสามเหลี่ยมกระโปรงสั้นก็ทำเหมือนกันขึ้นอยู่กับเรานะคะหลังจากที่เราตัดกระโปรงเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาประกอบในส่วนนี้คือการเย็บนะคะเพื่อนขาให้เราเย็บล็อกข้างบนไว้ก่อนนะคะเย็บล็อกข้างบนไว้ก่อนนะคะเย็บลงมาถึงเส้นหัวเข่าเย็บล็อกไว้เลยนะคะเย็บล็อกแล้วปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะแปะสก็อตเทปเลยนะคะทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นตะเข็บข้างหรือว่ากลางหน้าและกลางหลังตรงนี้เราสามารถติดซิปข้างหรือซิปกลางหลังได้นะคะแล้วแต่เรานะคะก็วัดลงมาจากเส้นเอว8นิ้วปกติทั่วไปนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ต่อซะต่อในส่วนของผ้าที่เราตัดนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูคร่าวๆนะคะมือใหม่จะงงแล้วจะตัดยังไงเย็บยังไงเวลาตัดแล้วนะคะเวลาเราตัดผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยครบจำนวน8ชิ้นแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะนี่ค่ะเราก็จะเย็บในส่วนของด้านบนก่อนนี่ค่ะให้เหลือตรงหัวเข่าเราล็อกเอาไว้นะคะย้ำเอาไว้เราล็อกเอาไว้เสร็จนะคะยังไม่ต้องไปตัดตะเข็บพงนะคะยังไม่ต้องไปตัดตะเข็บพงนะคะนี่ค่ะเหลือว่าอย่างนี้แล้วนำผ้าที่เราตัดเสร็จแล้วตรงนี้มาต่อทีละข้างในส่วนของสามเหลี่ยมกับโปร่งนะคะนี่ค่ะเรามาต่อผ้าตรงนี้จะต้องมีเทคนิคในการเย็บหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเป็นช่างที่เข้าเย็บงานเป็นก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะคะเนี่ยเราก็ต่อทีละฝั่งนะคะทีละฝั่งเลยกระโปรงทรงเสียบสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ผ้าไล่สียิ่งสวยนะผ้าต่างสีค่ะเล่นสียิ่งจะสวยนี่ค่ะแล้วก็ต่อทีละข้างเลยค่ะเพื่อนนี่เลยเย็บต่อทีละข้างเลยนะคะพอเราเย็บฝั่งนี้เสร็จเราก็มาเปิดต่ออีกฝั่งนึงทำแบบนี้จนกว่าจะครบ8ชิ้นรอบตัวนะคะการต่อเสียบสามเหลี่ยมนะคะกระโปรงสั้นก็ทำเหมือนกันนะคะการเย็บก็ทำเหมือนกันแบบนี้นะคะในส่วนของกลางหน้าก็จะต่อเหมือนกันนะคะเพื่อนค่ะอันนี้ก็ต่อให้ดูเฉพาะส่วนของตะเข็บฝั่งหนึ่งนะคะแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตัดทั้งหมด8ชิ้นนะคะเราก็จะต่อในส่วนของด้านข้างด้วยนะคะด้านข้างต่อกันเสร็จด้านกลางหน้าต่อกันเสร็จนะคะกลางหลังต่อกันเสร็จก็เสียบสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำแพทเทิร์นตัดกระโปรงหางปลาให้ลูกค้าใส่นะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ